ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเกิดเรื่องร้อนบนโลกออนไลน์นะครับเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาโดนผู้จัดก,การส่วนตัวคนขับรถประกาศเทลั่นรู้ความจริงก็รับไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าอาร์มชุติมาเจอคนรอบข้างออกมาโพสต์แฉพร้อมประกาศเทเสาอาร์มชุติมาอย่างไม่เหลือเยื่อใยสร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับว่าเกิดอะไรขึ้นโดยนักคารินเข็มแก้วคนขับรถที่เสาอาร์มเรียกว่าพ่อริน และหนึ่งอันสยาผู้จัดการส่วนตัวพร้อมใจกันโบกมือลานักร้องนักแต่งเพลงอินดี้สาวคนดังทั้งที่ยืนเคียงข้างต่อสู้กันตั้งแต่ช่วงมีปัญหาฉีกสัญญากับในห้างไหทองคำล่าสุดพบว่า Facebook ของพ่อริน,พรนพดโพสต์รัวว่าอะไรจะเกิดต่อไปมีอีกเยอะสำหรับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ทำในเมื่อความจริงที่รู้ที่เห็นมันต้องออกขอบคุณนะทีิพากันพูดออกมาให้ได้ยินต่อไปนี้พ่อรินขอพูดบ้างก็แล้วกัน พูดมาได้ว่าพ่อรินออกมาเองแล้วตอนเขาไล่แม่ก็อยู่น้องอามก็อยู่พ่อรินก็อยู่พร้อมกันอย่าให้พูดมากกว่านี้เลยไหนมันก็ไม่เห็นความดีกันแล้วจะพูดยังไงก็ได้ใหม่ๆหก็ดีหมดทุกอย่างพอปีก้าขาแข็งแล้วก็โยนให้หมามันกินถือว่าบินได้แล้วโวยใครจะทำไมพ่อรินอยู่เงียบๆดีๆแล้วทำงานนิ่งๆดีแล้วอย่าให้พูดอย่าให้ขึ้นอายุเยอะแล้วทำงานก็คือทำไม่ประจบสอบพอพ่อรินทำไม่เป็น ขอบคุณสื่อและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ในทางดีและทางที่ไม่ดีเพราะเขาไม่รู้ลึกตื้นหนาบางในบางจุดนั้นๆเขาถึงได้โพสต์คอมเมนต์ออกมาในแบบความคิดของคนคอมเมนต์เองแต่ถ้าคุณรู้คุณจะออกมาอีกอย่างและผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะรับได้ทางด้านอีกหนึ่งคนคืออันสยาผู้จัดการส่วนตัวนอกจากจะได้แชร์โพสต์ที่พ่อรินที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ยังโพสต์เปิดใจด้วยเช่นกันว่า ไม่ยุ่งแล้วจบคือจบดีๆให้เป็นมืออาชีพกว่านี้หน่อยอย่าให้พูดไม่พูดแล้วอย่าทำให้พูดที่ผ่านมาก็รับผิดชอบทุกอย่างแล้วเป็นผู้ใหญ่อยู่หรือจะให้พูดบ้างแล้วก็ไม่ได้ขอทำข่าวโทรมาถามว่ารู้จักใครบ้างก็เลยเอาประสบการณ์ที่ทำมาใช้ประโยชน์คุยกันแล้วจึงได้ทําไม่ได้เก้าไกา่ชีวิตต้องเดินต่อไปไม่ได้มาหมกบุญอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเราคนธรรมดาไม่ใช่คนดังเราไม่กลัวจุดนี้ เพราะเรายอมรับตั้งแต่ต้นถ้าแน่จริงเอาความจริงมาพูดกันเลยเรารับได้แต่คุณจะรับได้ไหมแค่นั้นล่าสุดนะครับประจักษ์ชัยไห่ทองคําในห้างไห่ทองคําคนดังโพสต์สัตว์ใครเป็นภาพข้อความร้อนแรงโดยระบุว่านักร้องบางคนไปทิฏฐหารก็ได้ปลดประจําการแต่นักร้องบางคนกําลังดังก็ได้ปลดผู้จัดการปลดสองคนในรอบหนึ่งปีทําเอาคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าหมายถึงใครใช่อามชุติมาหรือไม่ งานนี้นะครับแฟนคลับและทุกคนต่างเข้ามารอฟังอาร์มชุติมาออกมาชี้แจงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงเป็นแบบนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมข่าวจาะรายงานที่ทราบทันที